เราเห็นเอเลี่ยนทุกช่วงวัยเย้เหมือนโฆษณานมเลยเราเห็นเอเลี่ยนครบทุกช่วงวัยได้วิตามิน A B C นมแพะหรือนมเพชรนมวงเพชรโพเพชรไงจะใครล่ะครับไอ้เหี้ยต้องแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลละดึงสติสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งในชุดเดิมกับพวกเราสองคนท็อปและยิ้มสุดหล่อรายการรีวิวเนี่ยคือรายการรีวิวใน YouTube ของไทยที่พิธีกรหล่อที่สุดหามาเทียบเลยไม่มีอีนี่คือช่องรีวิวหนังที่มีพิธีกรหล่อที่สุดแล้วในประเทศไทยกล้าพูดวันนี้มากับเรื่องไลฟ์ด้วยฮะผมนี่เจ๊กเจริญทองไลออนเรโน่ไลออนเรโน่ตายขอตายคนแรกตายก่อนเพื่อนออกมาไปช่วยเขาตายไปอ๋อลุยเลยกูเป็นแล้วเรโน่กูตายคนแรกอ่ะตอนตายโคตรโหดอ่ะพี่จะเป็นคนเกลียดอะไรที่แม่งเลื้อยเข้าปากกูไม่ชอบเลยเห็นแล้วแบบนึกภาพว่ามีอะไรเลื้อยเข้าปากไม่ชอบไม่ชอบดูพวกเทนตาเคิลพอนไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอีกเมื่อก่อนสมัยเด็กมันจะมีชิดซิตี้เว็บไซต์นี้กูไม่เปิดแต่เพื่อนชอบมาขับเปิดให้กูเพื่อนชอบเปิดแล้วเอ้ยท็อปมาดูดิแล้วเหมือนหลอกให้กูไปเห็นนะแล้วโอ้ยเหี้ยเอ้ยอะไรเงี้ยทำไมชอบเหี้ยดิหรอใครเกิดทันบ้างชิดซิตี้อ่ะแต่บางทีมันก็โอเคนะเว้ยเขารู้สึกไหมไลฟ์ยิ้มเป็นไงบ้างโอเคหนังแบบว่าสเปซที่แบบมันเฮอร์เรอร์อะไรเงี้ยมันน้อยน้อยนะนั้นมันไม่จะออกมาทีเออสัปหลาดบนอวกาศเนี่ยมันมีแค่แฟนชายเดียวก็คือเอเลี่ยนนอกนั้นมันไม่มีแฟนชายอื่นแล้วผมเลยค่อนข้างจะแบบมีจุดที่แบบเราใจอ่อนให้มันนิดนึงคุณไปดูเรื่องนี้จะได้อะไรบ้างได้ความกดดันได้บรรยากาศที่แบบมันค่อนข้างแบบเฮ้ยมึงตัดขาดการช่วยเหลือเฮ้ยมันเป็นวันโลเคชั่นนะมันเป็นวันโลเคชั่นที่แบบมันเป็นยานอะไรเนี่ยยานพิลกริมอะไรของเขาเนี่ยก็คือเราจะได้บรรยากาศงั้นอยู่ห้องแคบๆอะไรเงี้ยเราจะอยู่แคบๆเราจะอยู่ในช่องอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยไอ้เหี้ยกูต้องนอนกระสวยกินอาหารเม็ดฉี่ในรูบรรยากาศมันค่อนข้างเล่นได้โอเคเลยแหละผมเลยค่อนข้างชอบความกดดันไอ้ตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยเอาจริงๆนะสัตว์ประหลาดผมยังผิดหวังกับมันนิดนึงน่ารักนะเริ่มน่ารักด้วยความที่แบบว่าเราเห็นเอเลี่ยนด้วยความที่เราเห็นปุ๊บมึงน่ากลัวเลยไอ้ตัวเหี้ยนี่เราต้องเห็นก่อนมันจะทำเหี้ยอะไรได้บ้างมันถึงน่ากลัวนึกออกมั้ยกูเป็นคนที่ดูหนังสัตว์ประหลาดเยอะกูกล้าพูดเพราะกูดูเยอะมากหนังสัตว์ประหลาดด้วยความที่มันใช้ CG เยอะป่ะสัตว์ประหลาดก็จริง CG มันมีความไม่จริงเหมือน particle effect ก็คือมันจะดูเนียบกว่าเข้าใจการที่เขาใช้อย่างนี้นะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นตัวเล็กๆมันดิ้นไปดิ้นมาแล้วแอคชั่นของมันด้วยเกมมันจะแบบเหมือนปลาหมึกอะใช่แอคชั่นของมันด้วยคือคงไม่มีใครทำเป็นขน particle มาให้มันดิ้นอย่างนี้คงยากแต่ความรู้สึกแรกที่ไปดูเนี่ยเฮ้ยหนังโอเคหนังสนุกดีพี่มองว่าช่วงเริ่มโอเคเปิดตัวด้วยลองเทคเสมือนหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่เชื่อว่าเป็นลองเทคชอบมากเวลาถ่ายอวกาศเนี่ยมันเป็นงานที่ยากนะเว้ยแต่สิ่งที่เขาทำมาคือคนแม่งลอยหมดเลยใช่แต่กล้องเหมือนโอเปเรตหรือสติแคมมันเป็นลองเทคที่แบบใช้ CG ผสมเยอะมากคุณลองไปดูเลยซีนเปิดอ่ะคุณจะไม่รู้เลยอะไร CG ไม่ CG ด้วยความที่มันอยู่อวกาศด้วยแหละหนังสำหรับพี่โอเคกดดันพี่ได้หลายๆซีนเรารู้สึกแบบไอ้เหี้ยเร็วสิวะเร็วสิวะนะครับแล้วมันรู้สึกอึดอัดหนังมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเอเลี่ยนตัวนี้น่ากลัวแม้ว่ามันจะไม่แย่มันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆตอนแรกกูยังมองว่ามันน่ารักอยู่เลยกอดนิ้วแล้วก็วุ้ยมีนิดเดียวของพี่คือหลังจากที่เขาเริ่มจั่วว่าในยามมีใครแล้วเขาเริ่มย้อนเนี่ยมันรู้สึกเอื่อยนิดนึงแต่ไม่ได้ว่าไม่ดีนะอย่างนึงที่อยากพูดก็คือมันไม่ได้เกี่ยวที่อะไรกับเวนอมสักนิดก็ไม่มีมันไม่มีสักนิดเลยผมว่ามันเป็นการตลาดกลัวคนในนั้นแหละทำเต้าข่าวเองเหมือนกันเลยที่เห็นหน้าคือมึงหยอดข่าวนี้เข้าไปดิคนสนใจขึ้นมาทันทีมันมีเพื่อนผมจะโหกูเสียใจว่ะไอ้เหี้ยแม่งคิดว่าเกี่ยวกับไอ้หนังพีโพของเวนอมอะไรงี้มึงไปดูเรื่องนี้เถอะมึงไม่ต้องไปสนใจอะไรกับมันไปเรื่องสั้นเลยดีกว่าเรื่องสั้นครับไลฟ์บอกเล่าเรื่องราวของลูกเรือ6คนของสถานีอวกาศนานาชาติที่อยู่ในจุดเปลี่ยนของการค้นพบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เมื่อมีการค้นพบหลักฐานและร่องรอยของชีวิตบนดาวอังคารซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและมันจะโชว์ให้เห็นถึงสติปัญญาอันล้ำลึกที่แฝงด้วยอันตรายยิ่งกว่าที่ใครๆเคยคาดคิดกลับมาที่เนื้อเรื่องพี่ท็อปพูดไปแล้วว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันมีการแนะนำตัวละครแล้วมีซีนที่แบบเป็นวิ่งไหลไปตามยานค่อนข้างนานอยู่
สำหรับพี่เพลินพอไอ้คนบินมาเกาะตรงนี้ปั๊บสักพักกล้องมันค่อยๆไหลนะแล้วมาเห็นข้างหลังแล้วแลนเรโนแม่งบินผ่านแล้วตามแลนเรโนเข้าห้องไปอีกห้องนึงอะไรเงี้ยมันคือคิวมีคนบอกว่าแลนจะหลับแล้วเข้าใจนี่เข้าใจเขาพยายามจะขยี้ตรงที่แบบการพบค้นพบครั้งแรกเนี่ยเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือลองเทคถ้าเป็นคนทั่วไปเขาจะไม่แคร์ทำไรเดินไปเดินมาอะไรวะภารกิจวันแรกของพิวกิมเนี่ยมันคือไอ้เหี้ยเนี่ยทั้งวันเลยวันที่หนึ่งอะเดย์วันอะมันคือลองเทคหมดเลยเดย์ทูปุ๊บตัดเก้ไปอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยเดย์ทูปุ๊บก็คือค้นพบว่าเราเจอสิ่งมีชีวิตจากดาวอังคารมันก็มีการที่แบบตัดกลับไปที่โลกว่าเฮ้ยมีเด็กตั้งชื่อให้นะว่าชื่อคาวินเขาจะปูเรื่องนิดนึงแต่ละตัวมีอะไรบ้างเหมือนแลนเรโนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบโจ๊กๆหน่อยอะไรนี่คาแรคเตอร์ไม่ต่างกับแลนเรโนก็คือแลนเรโนนั่นแหละมันก็แลนเรโนแหละเจ๊เจลนอเนี่ยเขาโจนอะไรเลยเขาไม่ชอบกลับไปโลกเขาอยู่ที่นี่มานานมากเขาอยู่มาแบบปีกว่าแล้วที่มันเล่าเหมือนหมู่ซีเรียเกลียดสงครามทำภารกิจบนนี้นานมากๆจนแบบกูไม่อยากกลับไปเพราะว่ากูเกลียดโลกใบนั้นอะไรเงี้ยจนเกิดเรื่องตรงที่ว่าไอตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มจากการที่แบบว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งตัวดำเนี่ยไปปลุกชีวิตมันขึ้นมาจากที่แบบมันตายเหมือนมันตายอยู่ไปปลุกให้มันขึ้นมาอะไรงี้นั่นแหละมึงทำไมอะไรคุณเล่นนะน่ารักดีนะมันก็ปลุกขึ้นมาก็กลายเป็นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยพัฒนาขึ้นมาเติบโตเร็วมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็คือมันเริ่มแบบว่าเฮ้ยนี่เหมือนลูกกูไอ้คาวินนี่ลูกกูคือจริงๆมันเกิดอุบัติเหตุบางอย่างแล้วทำให้เอเลี่ยนนั้นนิ่งไปไงจนพยายามแบบจะไปปลุกมันขึ้นมาแล้วก็โดนจับคือเป็นซีนที่แบบระทึกหน่อยก็คือโดนจับแล้วก็โดนบิดแขนทุบเบี้ยวชุบคิกอะไรไปหมดเลยอะไรนี้ข้อมือเลยหักแล้วเรนูก็เลยเข้าไปช่วยเนี่ยคือบอกแล้วเรนูเนี่ยตายแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยตายแล้วเนี่ยค่อนข้างเฮ้ยอยู่เพราะว่าแล้วเรนูนี่ตายคนแรกอะแล้วเรนูอะมีปืนไฟในมือขนาดนั้นกูไม่นึกว่าจะตายนั่นอะเลยชอบอย่างนึงเลยอย่างแรกคือมึงกล้าฆ่าดาราดังไอ้ถ้าเป็นพวกกลับบ้านเรากล้าเหรออูยไม่กล้าหรอกนี่สภาพมึงเอาเต๋าสอนรามมาเนี่ยตายซีแรกมึงฆ่าพี่เต๋าตั้งแต่10นาทีแรกอะเออใหญ่ๆเลยมันไม่มีการเล่าแบบมีจิตใจอะไรเข้ามาเกี่ยวพูดง่ายๆก็คือเอาชีวิตรอดจากไอ้ตรงดาวแค่นี้ให้ได้ประเด็นหลักของหนังมันมีแค่นี้เองอะเอาชีวิตรอดใช่ๆๆๆเราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่หนังเรื่องเนี้ยซีนต่อซีนซีนต่อซีนก็คือเป็นซีนที่สร้างขึ้นมาเพื่อกดดันคนดูหลังจากเอเลี่ยนแค่นี้หลุดไปได้แล้วหลังจากแลเรโนตายปุ๊บเนี่ยมันก็คือซีรีส์ของการเอาชีวิตรอดชีวิตรอดอึดอัดเจ็บแม้ตั้งแต่แรกเรโนตายไปนี่อึดอัดชิบหายเลยมันได้อยู่ตรงที่ว่าเราไม่รู้มันอยู่ไหนไอ้ช่องลมด้วยความที่ตัวมึงเล็กมึงจะโผล่มาตรงไหนก็ได้อีกอย่างนึงก็คือทุกคนเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากหรอกแต่ด้วยความที่หนังมันเล่นกับการไอ้กดดันเนี่ยแหละออกจากโรงมาพี่ยังพูดเลยว่ารู้สึกสนิทกับเอเลี่ยนมากกว่าคนเอเลี่ยนเราเห็นตั้งแต่เป็นดินเป็นอะไรมามันจะเป็นช่วงที่แบบว่าแต่ละคนตายวิธีละคนทีละคนทีละคนทีละคนมันค่อนข้างไม่เหี้ยอะไรนะไม่เกินคาดสำหรับหนังแบบนี้มันค่อนข้างไม่เกินคาดตรงที่ถูกตายไปเลยแต่กดดันที่ได้อยู่ตอนไอ้ตัวผู้หญิงที่ออกไปข้างนอกที่มันของเหลวเต็มชุดอ่ะเห็นสีหน้าที่เขาออกมาแล้วมันมีฉากที่ปิดประตูครับปิดประตูตอนสุดท้ายหักมุมเป็นหนังที่จบหักมุมนะก็คือตอนสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนก็พยายามชีวิตรอดจนมาถึงซีนสุดท้ายเลยซีนที่ไอ้เจ๊เจนฮอเนี่ยมันก็จั่วมาแล้วนี่ว่าเอ้ยกูไม่อยากกลับโลกกูขอตายแทนก็เลยภารกิจเธอกลับไปเลยเธอก็ขึ้นกระสวยกลับไปเดี๋ยวฉันจะขึ้นกระสวยแล้วพามันไปก็คือวางแผนวางแผนโดยการที่ใช้ออกซิเจนล่อก็จะเห็นว่าไอ้เจ๊นี่กอดกอดออกซิเจนดูน่ากลัวตรงไหนวะน่ารักเฮ้ยกอดกอดออกซิเจนเอาอากาศพอกอดปั๊บมันจะดูกอดเราจะเห็นมันหมุนอยู่เราจะสังเกตได้อย่างนึงคือไอ้ตัวเฮี้ยเนี่ยมันไม่ได้อยากฆ่าคนมันแค่ทำเพื่อชีวิตรอดมันจะเห็นหลายๆครั้งคือเวลามันกินของเหลวจะตัวใหญ่ขึ้นเข้าไปในตัวคนกินเลือดเห็นเลือดแล้วกินกินน้ำยาแอร์แล้วยังฉลาดฉลาดฉลาดชิบหายเฮี้ยแต่เป็นตัวเล็กๆที่เซลล์จอเป็นรูแล้วออกเหี้ยฉลาดนะเว้ยเป็นสัตว์ความฉลาดอย่างนึงมันจะเกี่ยวข้องกับตอนสุดท้ายมันจบตรงที่พระเอกตกลงไปในดาวกลับไปที่โลกแต่นั่งเลยหลุดออกไปสลับกันงงไหมว่ามันสลับกันตอนไหนวะนั่งเอกชนใบพัดแล้วก็เดินวูบออกไปพระเอกลงมาได้ไงรู้ไหมมันใช้ตัวคันโยกมันไม่ได้ตัวเปรตมันไม่ได้สัตว์ประหลาดจับไว้มีซีนที่สัตว์ประหลาดมันจับได้พยายามแบบนั่นแหละสุดท้ายมันพาลงไปคุณเลยบอกว่าสัตว์ประหลาดฉลาดสังเกตว่าเอเลี่ยนเนี่ยเกาะใครปั๊บตายเลยถ้ามันจะฆ่าแต่ลงไปโลกไม่ฆ่าที่คิดว่ามันเหมือนกับพยายามจะแบบทำรังหรือพยายามจะ
ขยายพันธุ์ที่มีหลายตัวหรือเปล่าไม่รู้ยี่อะไรเหมือนกันนะเนี่ยผู้กำกับเหมือนเขาจะปล่อยให้เราคิดเองนะเออใช่ใช่ใช่ความรู้สึกผมเขาไม่ได้อยากจบพักต่อใช่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 กูจบกูก็อยากจบแบบนี้กูไม่ได้อยากจบไม่จบให้คิดต่อไม่ได้จบไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่พี่คิดถูกนะแต่พี่รู้สึกรู้สึกว่าแม่งเกาะปับตายเกาะปับตายแต่พระเอกคนเดียวที่เกาะแล้วไม่ตายเหมือนแม่งวางไข่อะไรอย่างเงี้ยเห็นพระเอกหน้าเย็บอะไรงี้ป่ะผมไม่รู้เหมือนกันเย็บอะไรงี้ผมเลยค่อนข้างโอเคการจบแบบนี้มันน่ากลัวตรงความฉลาดสำหรับผมแต่แอบคิดเหมือนกันที่ยิมบอกคือถ้ามันน่าเกลียดตัวนี้ได้ก็จะดีจริงๆแล้วผมอยากได้เหมือนกันนะไอ้ความแย่ผมจะค่อนข้างชอบไอ้ความแย่ถ้ามันดูแย่กว่านี้เวลาออกมาเราจะมีแบบอี๋อะไรอย่างเงี้ยเขาเน้นบรรยากาศมากกว่าไงก็เลยก็ได้ก็เป็นของเข้าไปเป็นโทนหนังที่เขาต้องการไงถ้าเกิดอยากได้ความแย่ก็จะเป็นโทนนึงเลยไม่ล่ะพูดถึงตัวละครเลยตัวละครที่อยากจะพูดถึงมันจะมีตัวไอ้ตัวญี่ปุ่นคนนึงญี่ปุ่นเขาจะจวนนิดนึงว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีลูกอยู่ที่บ้านอะไรนี่มันก็จะมีการตัดสินใจสุดท้ายที่แบบว่าเฮ้ยจะกลับบ้านอะไรนี้คิดว่าไอ้ยานที่มาเนี่ยคิดว่ามันเป็นยานช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วมันเป็นยานที่จะพาไปนอกโลกเองนางเอกมันพูดไว้อยู่ว่ามันเซ็นสัญญาว่าถ้ากำจัดไอ้ตัวมนุษย์ดาวอังคารนี่ไม่ได้ไอ้เลี่ยนนี่ไม่ได้ก็ไม่ให้กลับโลกไม่ยอมให้เข้าโลกแต่สุดท้ายก็หักมุมนี้มันก็ลงไปอยู่ดีลงไปเจอของมีเรือบานตายหมดเนี่ยเขาปล่อยให้เราคิดแบบเป็นยังไงต่อละเป็นตัวละครตัวอื่นอย่างเช่นในตัวมันจะมีตัวรัสเซียคนหนึ่งตัวผู้หญิงที่ไปตายข้างนอกกันแหละสละชีพมันละพอแรกๆผมดูโอ้ยเฮ้ยคิดว่ามึงจะเอาตัวเองรอดสุดท้ายมึงพยายามปิดเจ๊กันฮอมันพูดเลยว่าเฮ้ยอย่าดันมือผมอ่ะอย่าดันมือหมุนไปทางเดียวกับผมสิสุดท้ายที่มันมาที่มันพยายามโดดมาที่มันอะไรมาคือมาปิดใช้ได้อยู่อย่างที่ผมก็น่าผิดหวังคือเจ๊เจรนฮอเอาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเข้าใจแหละว่าเขาพยายามจะบอกว่าเจ๊เจรนฮอนี่เกลียดคนที่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เจ๊เจรนฮอเนี่ยเล่นแต่ละเรื่องเนี่ยมึงจะแบบมึงหายไปจากคนอ่ะผมดูมาหลายเรื่องนะของเจ๊เจรนฮอเนี่ยมึงเล่นเป็นคนบ้าบ้างมึงเล่นเป็นคนอะไรบ้างแต่ละตัวที่เขาเล่นเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้แต่หนังเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้เขาเล่นว่ะไอตัวคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยไอความสนใจมันก็เยอะเราจะดูบรรยากาศที่มันพยายามกดดันมากกว่าแค่นั้นเองเออถึงพี่ถึงบอกว่าพี่สนิทกับเอเลี่ยนมากกว่าเออเอาจริงๆนะกูชอบไอตัวไอคาแรคเตอร์ของพวกเพราะว่าเรนเจอร์มากกว่าเออมันมีการเดินทางที่มันมีการพลิกผันของตัวละครมีอะไรเงี้ยนี่ไงเดี๋ยวก็ไปสู้กับเพราะว่าเรนเจอร์พอดีเลยลงโลกเออ go go power ranger ออกมาแล้วไปเจอกระสวยอยู่บนทะเลสาบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวหนึ่งเหมือนแร่เรโนอะไรเนี่ยเขาก็โผล่มาเป็นแร่เรโนแล้วก็มาตายอะไรอย่างเงี้ยมีเรฟเฟอเรนซ์อย่างนึงเขาบอกเฮ้ยใช่ไหมเหมือนเรียนในเมเตอร์เลยเนี่ยผมรู้จักหนังเรียนในเมเตอร์เป็นหนังไซไฟคนเปลี่ยนหัวคนลองไปหาดูเป็นหนังแบบหนังเขาเรื่องนึงที่โอเคเลยเรียนในเมเตอร์หนังเพลงเหรอโอเคไปถึงเทคนิคเลยนะครับเทคนิคเรื่องนี้พูดไปแล้วตอนเริ่มนั่นถ่ายสตูแน่ๆใช่แล้วมี TD หมายถึงว่ามีพูดว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ CGI ช่วยเยอะแน่นอนพูดถึงภาพรวมที่ออกมามันเป็นลองเทคสำหรับพี่แล้วเพลินพอเราเป็นคนทำงานเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกแบบเคมันทำได้ป่ะไอ้เหี้ยคนแม่งบินเห็นไหมคนแม่งบินจนเราเชื่อว่าเฮ้ยเนี่ยอวกาศแต่เวลาทุกครั้งพี่เห็นกล้องเนี่ยมึงเดินเซนิแคมอยู่นะหลายๆอย่างชอบเป็นหนังที่ดูสวยเออดูสวยใช้คำว่าดูสวยเลยเพราะว่าบรรยากาศอวกาศที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยทีจีมันสวยแต่มีอยู่นิดนึงที่พี่รู้สึกขัดใจนิดเดียวเท่านั้นเองเราเห็นเอเลี่ยนทุกช่วงวัยเห็นเหมือนโฆษณานมเลย เราเห็นเอเลี่ยนครบทุกช่วงวัยได้วิตามิน A B C นมแพะหรือนมเพชรนมวงเพชรโพเพชรไงจะเคยล่ะครับคือพี่จะมองว่าเอเลี่ยนตอนช่วงเป็นนิวเคลียสตัวถึงช่วงเด็กช่วงเล็กๆแล้วมันไม่ประมาณได้เป็นทีโลด้วยผู้ชาได้เป็นทีโลช่วงตอนเด็กๆเล็กๆของเอเลี่ยนกับตอนที่โตไปแล้วมันสวยมันมีช่วงตรงกลางช่วงวัยหนุ่มของเอเลี่ยนมันจะลอยลอยว่ะไม่ก่อนจะดำดำจริงๆแล้วความรู้สึกผมมันลอยเกือบตลอดแหละมันไม่มีพาร์ติเคิลช่วยไงคือช่วงแรกอ่ะมันฟุ้งฟิ้งมันสวยๆอยู่ในตู้มีไฟเยอะๆมันช่วยให้สวยได้แล้วตอนหลังๆมันเริ่มแบบมันมีผิวเหมือนปลาหมึกเว้ยเริ่มไม่ใสเนี่ยตอนหลังๆอ่ะเอออันนั้นโอเคแต่มันมีช่วงกลางๆที่มันยังใสแล้วมันตัวยังใหญ่ๆอยู่มันแบบแปลกๆว่ะนิดนึงเท่านั้นเองมันมีเทคนิคการกดดันอย่างนึงคือเขาไม่ได้แบบให้แบบคนแบบอยู่ดีหายไปอะไรเงี้ยนึกออกไหมอยู่ดีมีเรื่องตุ้มห
ไม่มีการเล่นกันเขาเรียกว่าไม่มีการเล่นกับจ้ำสกงจ้ำสแกนไม่มีการที่แบบปุ้มมันว่าไปจังหวะแบบนี้มันเป็นหนังแบบสมัยก่อนก็เล่นกันเยอะนะใช่ไงแบบเอกอาลากให้คนนึงหายไปแล้วในกลุ่มมึงไม่รู้อะไรเงี้ยใช่เหมือนหนังเรื่องเยอะเนี้ยเอเลี่ยนฆ่าเลยรัดเลยไม่ใช่ฆ่าเลยคือแบบปุ๊บเฮ้ยทำไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยมันเกาะอยู่นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะนี่คือความกดดันที่เขาสร้างเป็นเกาะแล้วนะเกาะส่วนใหญ่จะไม่รอดคนเดียวที่ตายแล้วพี่รู้สึกพี่เศร้ากับการตายของเขาคือไอ้ดำมันไม่บอกว่าเอเลี่ยนอยู่ในตัวมันมันไม่พูดแสดงมันรักเอเลี่ยนรักรักแบบลูกรักเป็นลูกเนี่ยสมมติถ้าผมเป็นคนที่แบบค้นพบสิ่งชีวิตสิ่งแรกของดาวดาวนึงเนี่ยดาวดาวนึงเนาะที่มึงค้นพบได้เนี่ยมึงจะรักไหมคือมึงจะเป็นนิวาสตองคนต่อไปแน่นึกออกไหมเป็นกูคงจะอย่างนั้นเหมือนกันมันก็ได้อยู่ไอ้เหี้ยแม่งคือมันทะลุออกมาจากขาเลยนะตอนตายอ่ะนั่นคือมึงรู้ตัวนะว่าเอเลี่ยนอยู่ในตัวมึงอ่ะแต่มันไม่พูดไม่พูดอะไรอ่ะแบบมึงค่อยๆตายไปทีละมันพูดชอบอย่างนึงตรงที่มันบอกว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เกลียดมันไม่ได้เกลียดมันไม่ได้เกลียดใครมันทำเพื่อเอาตัวรอดชีวิตอารมณ์เหมือนพ่อปกป้องลูกเหมือนกันเหมือนประมาณว่าโดนกินแล้วอ่ะแล้ววิธีสุดท้ายรู้ว่าต้องตายก็พูดก่อนเฮ้ยเอเลี่ยนมันไม่ได้พยายามฆ่าทุกคนนะเว้ยมันแค่อยากเอาชีวิตรอดด้วยธรรมชาติของมันเองเลยจะชอบจุดนี้ตรงที่แบบว่าธรรมชาติของเรื่องเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเอเลี่ยนมันพยายามเอาตัวรอดอ่ะมึงตัดอากาศมันก็จะพยายามเอาตัวรอดมันจะไปหาของกินมึงจะไปอะไรมันก็พยายามเอาตัวรอดมันเฉยๆแค่นั้นเองมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกูฆ่ามึงเพราะกูเกลียดมึงอะไรอย่างนี้อีกอย่างนึงที่ชอบก็คือตัวเพลงตั้งแต่แวบแรกเลยเราจะรู้นี่มันเพลงหนังสยองขวัญคลอไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนซีนไหลและซีนลองเทคแล้วสกอร์ของหนังเฮอร์เรอร์หลายอันที่ผมฟังบ่อยมากที่ผมแบบเปิดฟังบ่อยแต่เรื่องนี้ยังเกือบยังแต่ว่ามันเหมาะสมในการใช้เราจะเห็นเลยว่าพอซีนที่แบบต้องคุยปุ๊บก็จะมีคอมันคอเยอะพอสมควรเหมือนกันนะทำให้นึกถึงเรื่อง Ten Cover Feel Lane อ่ะให้คะแนนเลยดีกว่าแนะนำเลยว่าใครอยากดูหนังทั้งเรื่องนึงเนี่ยน่าดูช่วงแรกๆอย่างที่เราว่าไปมันอาจจะแบบเอ้ยอ่อนๆช้าๆหน่อยแต่ผมสัญญาเลยว่าหลังจาก20นาทีไปเนี่ยหลังจากอาแลนเนโนตายปุ๊บมันจะแบบมีเกิดความระทึกขวัญแล้วอ่ะแต่แลนเนโนเค้าก็ทำหน้าที่ของเค้าได้โอเคแล้วด้วยความที่กูดูหนังนี่มาเยอะแล้วกูจะรู้สึกได้เลยหลังๆมันก็จะแค่คนตายทีละคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายผมเลยจะเฉยๆว่าเอ๊ะตอนสุดท้ายแค่นั้นเลยตอนที่แบบไอ้เหี้ยแต่ละคนมึงไปคนละทางกันอะไรงี้ไปมึงลงไปในโลกอะไรงี้แต่นู่นก็ไปนู่นมีการอ้าไม่เรื่องนี้ผมเลยให้ที่ 7.5 คะแนนเรื่องนี้พี่พูดเลยว่าพี่ชอบไม่ได้ถึงกับกรี๊ดกราดขนาดนั้นแต่ชอบมันเป็นหนังอวกาศและมนุษย์ต่างดาววันโลเคชั่นอึดอัดแบบนี้หนังมันนานมีทีโอ้ยซีจีสวยด้วยแม้ว่าเอเลี่ยนจะขัดใจไอ้ช่วงวัยหนุ่มของเอเลี่ยนก็เถอะแต่มันก็แบบไม่ได้แบบเป็นเรื่องเสียนี่ส่วนตัวเฉยๆช่วงเริ่มเอื่อยมากเห็นพูดกันหลายคนเหมือนกันช่วงเริ่มเอื่อยมากพูดเยอะมากเลยอ่ะพี่จะรู้สึกว่าช่วงเริ่มโอเคก่อนและเรโนจะตายนิดเดียวเอื่อยไปนิดนึงแต่ไม่ใช่มีปัญหาอะไรขอให้เรื่องนี้ที่ 7.5 คะแนนแล้วกันเท่ากันเลยครับกูเป็นคนชอบไอ้ตัวสปาร์ลานโนนนะว่าไปอ่ะเหมือนซีนไอ้และเรโนเนี่ยเข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้ตอนนั้นน่าเกลียดตอนหนวดตอนที่แจ็คเจอร์คอร์โดนรัดตอนหลังได้กระสวยเห็นป่ะที่โดนรัดอย่างเงี้ยใช่ถ้ามันน่าเกลียดได้กว่านี้คือหนังเรื่องนี้เขาไม่ค่อยเน้นแหวกไงเนี่ยผมเลยบอกถ้าไปตรงนั้นอีกสักนิดนึงขอสักนิดนึงมันจะได้ใจมากกว่านี้แค่นั้นเองเทียบเหมือนกันอาจจะเป็นโทนที่เขาต้องการก็ได้อย่างที่ว่าไปนั่นแหละอ่ะฝากไว้แค่นี้แล้วกันโอเคเรื่องไลฟ์ก็ลองไปดูครับใครบอกว่าช่วงต้นเอื่อยไม่เอื่อยยังไงก็ลองว่ากันฝากด้วยช่องรีวิวหนังอีกช่องหนึ่งที่มีนะประเทศไทยมีนะแค่คุณยังไม่รู้จักเท่านั้นเองถ้าคุณเริ่มรู้จักแล้วคุณจะลืมเราไม่ลงแล้วให้ผมไปนอนบ้านคุณสิครับหลังจากดูช่องอื่นฟังอารมณ์ของเขามาแล้วเนี่ยมาเจาะลึกกันที่ช่องนี้ฟินสุดๆในการรีวิวทุกรีวิวนะฟินมากนะเหมือนกินข้าวต้องมีขนมหวานเลยมีคนบ่นเรื่องเวลาหวานช่วงนี้พยายามปรับเปลี่ยนให้พยายามปรับเปลี่ยนให้มันกว้างขึ้นคือเราอยากจะให้มีคนดูเราเยอะขึ้นเพื่อที่จะให้ช่องเราเดินหน้าต่อไปได้ถ้าไม่มีคนดูเราก็ไม่สามารถทำต่อได้ถูกไหมมันก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานแบบเนี้ยต้องมีนิดนึงเรารักนะทุกคนที่เรามาดูเราแต่ว่าเราก็ต้องให้มันก้าวหน้าขึ้นไปพี่มองว่าช่อง Exim Entertainment มันเหมือนเด็กอ่ะต้องโตมันก็ต้องโตขึ้นมันจำเป็นต้องโตขึ้นไปเพื่อที่จะให้เราอยู่รอดต่อไปได้แค่นั้นเองโอเคฝากไว้ด้วยครับชอบก็แชร์เสร็จแล้วก็ไลค์ช่วยกันแชร์เยอะๆจะขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนกับเรื่องไลฟ์เรื่องหน้าจะเป็นอะไรลองติดตามกันนะครับผมสวัสดี